ือครูมีหน้าที่นอกจากเป็นเรือจ้างสอนเด็กนักเรียนให้ความรู้ต้องเฝ้าโรงเรียนด้วยหรอโทษนะถ้าเกิดเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยนะว่าไงครูต้องไปเป็นยามอีกเหรอเขาต้องต่างจังหวัดจะต้องแปะมือกันเฝ้าใช่ไหมจริงๆมันควรเป็นหน้าที่ของรปภ.หรือว่าของพี่พะโลงไหมนี่ทีมงานพยักหน้ากันใช่แล้วคุณครูต้องไปเฝ้าโรงเรียนดีกว่านั่นสิเออคุณผู้ชมฮะมันมีเคสนี้เกิดขึ้นมานะฮะมีแฮชแท็กเกิดขึ้นที่ X นะค่ะแฮชแท็กนี้เขาเขียนว่ายกเลิกครูเวรกี่โมงเอ้ยโรงเรียนหนูที่ชลบุรีเขาก็ไม่มีนะเขาก็เป็นหน้าที่ของรปภ.นี่ไงไม่รู้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะกับระบบตรงนี้นะฮะสุดท้ายนะครับเขาก็เลยมีการมาใช้คำว่าอะไรเดียเรียกร้องแล้วกันค่ะนะฮะเรียกร้องว่าเนี่ยคือพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ได้ไหมว่าเลิกให้คุณครูเนี่ยไปเข้าเวรดูแลทรัพย์สินในโรงเรียนได้แล้วนะล่าสุดนะครับทางว่าที่ร้อยตีนะฮะธนุวงศ์จินดาครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะเขาเผยว่าอย่างนี้ฮะได้ทราบถึงความกังวลใจของคุณครูที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการปีพุทธศักราช2542เพื่อดูแลป้องกันความเสียหายแก่สถานที่ราชการโอ้โหคุณนี่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคือเกิดขึ้นตั้งแต่2542นะนะให้คุณครูนะครับไปดูแลนะฮะความเสียหายนะครับแก่สถานที่ราชการจึงกำหนดนโยบายฮะลดภาระครูเพื่อให้คุณครูได้ทุ่มเทเวลาเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ตามโรงเรียนก็ถึงได้มีการจัดเวรยามไงเพราะพันโรงหายไปตำแหน่งนี้ว่างไปหมื่นกว่าตำแหน่งก็เลยต้องมาจัดว่าอ้าวคุณครูคนไหนอยู่วันไหนอะไรยังไงอ้าวแล้วคือมีการยกเลิกพันโรงไปหรอการว่าจ้างไปคาดว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชม 14,000 ตำแหน่งเลยนะตอนนี้จะมีการเรียกคืนแล้วแล้วก็จะลดภาระหน้าที่ของคุณครูตรงนี้ถ้าไม่เกิดเรื่องล่ะนี่คือคำถามที่ในสังคมเขาถามกันว่าถ้าไม่เกิดเรื่องละฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอให้เกิดเรื่องหรอมันไม่ควรจะเกิดเรื่องอ่ะแล้วได้ข้อมูลมาว่าคนที่มาทำร้ายไม่ใช่คนนอกที่ปีนเข้ามาด้วยนะเป็นคนที่โรงเรียนจ้างมาทำสวนเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เจ็บน้อยๆนะปากแตกนะแล้วก็ซี่โครงหักสามซี่เลยนะพี่ก๊อฟไม่ใช่น้อยๆแล้วเอาอย่างนี้เราไปถามความคิดเห็นประชาชนกันบ้างดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกับการที่ครูต้องมาเฝ้าเวรยามแบบนี้มันใช่ไหมมันเหมาะไหมมันใช่เรื่องไหมคุณเห็นยังไงอ่ะไปฟังกันค่ะถ้าเขามีคนอยู่แล้วเนี่ยเช่นยามเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเลิกเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีเพราะว่าครูเนี่ยจะได้มีหน้าที่ทำอย่างอื่นที่จำเป็นนะครับเช่นเตรียมการสอนหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมกิจกรรมให้กับนักเรียนดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับด้วยความอันตรายของยุคสมัยนี้นะครับก็ตอนนี้ครูก็ต้องเซฟตัวเองยังควรมีอยู่เพราะว่าโรงเรียนน่ะมันบางทีมันมีเรื่องที่ต้องให้ครูเป็นคนตัดสินใจเราก็ต้องแก้ว่าทำไมเขาถึงมาทำร้ายแล้วคนคนนั้นน่ะเราเขาอยู่ในสังคมได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของทางกฎหมายทางตำรวจทางผู้รักษากฎหมายอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ยกเลิกก็ได้นะฮะเพราะว่าใช้เป็นพนักงานแบบอื่นเอาที่ไม่ใช่คุณครูครับควรมีงานรักษาความปลอดภัยครับเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นไปได้นะครับควรเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ผู้ชายช่วยตัวเองได้มากกว่าในเรื่องแบบนี้นะครับเนี่ยเอาจริงนะคุณครูเขาก็ต้องไปเตรียมการเรียนการสอนไหมล่ะเนาะนี่หนูยังไงอ่ะต้องแบ่งเวลามาดูแลตรงนี้เหรอนึกข้ามสอดว่าวันนั้นถ้าไม่ได้แค่ปะทะคารมล่ะไม่ใช่แค่แบบมีปากเสียงหรือเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดก็ถึงบอกหน้ามืดตามัวทำอะไรมากกว่านั้นล่ะถึงบอกต้องให้เกิดรุนแรงกว่านี้เหรออย่าเลยเนาะทุกอย่างบนโลกใบนี้นะเวลาเราได้ฟังคดีต่างๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยยุคปัจจุบันเนี่ยพี่ก๊อฟมันเกิดอะไรกับจิตใต้สำนึกของคน